ที่น้องเมรัชนกอินทนนท์นะครับจะประสบความสำเร็จเป็นนักแบดมินตันหญิงอันดับ2ของโลกนะครับก็เพิ่งไปได้แชมป์คว่ำสาวจีนมานะครับซึ่งเส้นทางของนักแบดสาวคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับตอนนี้ก็เดินสายรับรางวัลจากหลายหน่วยงานทั้งรัฐบาลทั้งภาครัฐเอกชนนะครับคุณสันเห็นเส้นทางของน้องเมแล้วเนี่ยมองกลับไปแล้วก็มองอนาคตของน้องเมอะไรอย่างเงี้ยคือผมมองอย่างนี้นะครับมองว่าวงการกีฬาบ้านเราเนี่ยของประเทศของเราเนี่ยน่าจะมีการทำยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนสักหน่อยนะครับเพราะว่ามีหลายคนสะท้อนให้เห็นนะครับว่าการกีฬาของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการกีฬาในลักษณะของการที่จะให้สมาคมหรือชมรมต่างๆเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งนักกีฬาค่อนข้างที่จะดิ้นรนด้วยตัวเองก่อนนะครับพอประสบความสำเร็จมาเนี่ยรัฐบาลหรือฝ่ายต่างๆเนี่ยถึงได้เข้ามาลุมมาตุ้มเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาส่งเสริมมาสนับสนุนที่ปลายเหตุเพื่อที่จะมาในลักษณะของการมาฉกฉวยได้ภาพได้อะไรต่างๆมากกว่าเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ของกีฬาอย่างประเทศจีนอย่างประเทศที่ส่งเสริมการกีฬาก็มียุทธศาสตร์มากๆนะครับมีรับเลสันเนี่ยก็จะมียุทธศาสตร์ของกีฬาของภาพรวมของกีฬาในระดับชาติเลยนะครับว่ากีฬาของเขาเนี่ยจะต้องสนับสนุนมาตั้งแต่ระดับไหนยังไงนะครับองค์กรไหนที่ต้องเข้าไปเสริมไปสนับสนุนอย่างจริงจังยังไงนะครับจนกระทั่งมาถึงขั้นของการแข่งขันกันชิงแชมป์ชิงรายการต่างๆนะครับเขาก็จะสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับนี่ก็เห็นว่าในทางเดียวกันเลยครับนี่ก็เห็นว่าตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยก็มี SCG ไปดูแลแล้วก็ DSC ก็ไปสนับสนุนส่งทัวร์นาเมนต์ต่างๆยังไม่พอใช่ไหมครับเหมือนกันคือภาครัฐต้องกระตุ้นคือมียุทธศาสตร์ที่ดีกว่านี้ต้องมองยุทธศาสตร์ในลักษณะนี้ถ้าผมมองแล้วก็ผมว่าหลายคนก็จะมองในลักษณะนี้ก็คือว่ารัฐบาลต้องมียุทธศาสตร์ที่จะทำให้กีฬานนอกจากนำไปสู่การแข่งขันการชิงแชมป์ชิงในระดับนานาชาติแล้วเนี่ยนะครับกีฬาเนี่ยยังมีประโยชน์มากกว่านั้นนะครับถ้าทำดีๆหรือถ้าคิดอย่างจริงจังกีฬาเนี่ยจะเป็นการแก้ปัญหาเยาวชนในท่านต้นเหตุด้วยซ้ำไปนะครับปัญหายาเสพติดเนี่ยปัญหายาเสพติดปัญหาวัยรุ่นเยาวชนที่ครอบครัวไม่สามารถดูแลอย่างทั่วถึงเพราะว่าครอบครัวต่างๆเนี่ยนะครับของสังคมไทยเนี่ยเวลานี้เนี่ยเศรษฐกิจอะไรต่างต้องดิ้นรนปะทะจีนทีต้องอะไรนะครับวัยรุ่นบางทีก็รู้เท่าไม่ถึงการบ้างบางทีก็ด้วยความคิดที่ไม่ทันต่อสังคมไม่ทันต่อโลกนะครับก็หลงเข้าไปในสู่วังวนอะไรต่างๆทั้งยาเสพติดบ้างทั้งมั่วสุมอะไรต่างมากมายนะครับแพ้มันเสียอนาคตเสียอะไรเนี่ยเราเห็นกันเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ถ้ามองในระดับของการระดับชาติในการแข่งกับนานาชาติแล้วในระดับประเทศในการที่จะวางรากฐานเพื่อดึงเยาวชนวัยรุ่นเข้ามาสู่กีฬามากขึ้นเพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจก็ดีนะครับพัฒนาด้านร่างกายก็ดีนะครับเพื่อให้บุคลากรของประเทศเนี่ยมีความเข้มแข็งทั้งด้านร่างกายและจิตใจนะครับแล้วก็สู้กับประเทศอื่นได้คือไม่รอว่าเด็กกำลังจะไปได้ดีแล้วก็รออัดฉีดอย่างเดียวคือถ้าชนะก็จะได้เงินก้อนโตอันนั้นไม่ใช่แนวทางที่มันเป็นวูบวาบไฟไม่ฝันนะครับมันไม่มียุทธศาสตร์มันไม่มีความแน่นอนมันไม่มีรุ่นต่อรุ่นมันมีการพัฒนาขึ้นมาเป็นระดับอย่าให้มีน้องเมย์หนึ่งน้องเมย์สองไปปีสองปีต้องขึ้นมาทัดเทียมตลอดสู้เวทีโลกตลอดใช่ไหมฮะมันมีความคาดหวังถ้ามีรุ่นยุทธศาสตร์ปุ๊บนี่นะครับมันจะมีการพัฒนารุ่นต่อรุ่นทดแทนกันไปนะครับแล้วก็มีการหานักกีฬาดีๆเนี่ยนักกีฬาดีๆเนี่ยมันเกิดขึ้นในวงการมากมายของวงการต่างๆขณะเดียวกันเนี่ยวัยรุ่นก็จะไหลเข้ามาหากีฬานะครับการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของยาเสพติดเนี่ยของปัญหาที่วัยรุ่นที่ไม่มีงานทำหรือมั่วสุมในทางอื่นเนี่ยก็จะไหลเข้ามาหาตรงนี้เพราะฉะนั้นภาคส่วนของรัฐเนี่ยนะครับกลไกองค์กรต่างของรัฐหรือแม้กระทั่งของเอกชนหรือแม้กระทั่งของทุกส่วนเนี่ยถ้ามียุทธศาสตร์รวมปุ๊บเนี่ยผมว่าก็จะไหลเข้ามาส่งเสริมพอไหลเข้ามาส่งเสริมมันโดยปริยายว่าทั้งหมดก็จะไปในทิศทางเดียวกัน
ครับนะครับไอ้ตรงนี้น่าคิดน่าวิเคราะห์แล้วน่านำไปสู่การคิดค้นวิธีการครับต้องฝากรัฐบาลต้องฝากกระทรวงการกีฬาและการท่องเที่ยวนะครับครับก็ดูยุทธศาสตร์ตรงนี้ด้วยครับ